morning ครับท่านวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในกลางกรุงเมลเบิร์นนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้ามาเมลเบิร์นต้องมาที่นี่แต่ผมลืมไม่ใช่ลืมฮะคือว่าผมเคยถ่ายฟุตเทจไปแล้วปรากฏว่าฮาร์ดดิสก์ผมเนี่ยเจ๊งผมก็เลยต้องถ่ายใหม่ก็เลยพามาเที่ยวใหม่วันนี้นะครับที่นี่คือ State of Library นะฮะไม่ไกลมากคือสามารถนั่งแทรคมาลงตรงหน้ามิวเซียมได้นะครับเมลเบิร์นเซ็นทรัลเนี่ยตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นห้องสมุดเก่าแก่นะครับข้างก็จะมีเล่นหมากรุกกันนี่คือ opening hour นะครับประมาณเราจะเปิดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะครับวันศุกร์ถึงวันเสาร์เนี่ย10โมงถึง6โมงเย็นนะฮะทุกที่ที่เป็นห้องสมุดเนี่ยข้อดีก็คือว่าสามารถเล่น Wi-Fi ฟรีได้นะครับเราจะไปดูด้วยกันว่าข้างในมีอะไรนะครับโซนนี้นะฮะเป็นโซนที่ผมใช้เวลาอ่านหนังสือตรงนี้เพราะว่าจะเป็น private แล้วก็ห้ามเสียงดังฮะส่วนข้างนอกสามารถเสียงดังได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับ gallery นะครับเป็น exhibition museum อะไรก็ว่าได้นะครับจะไปที่ลาโถบเนี่ยชั้น4เรามาอยู่ชั้น4นะฮะชั้นนี้สามารถมองอยู่มาด้านหน้าได้นะครับหรือจะขึ้นไปชั้น5ชั้น6ก็ได้นะครับสังเกตจะมีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปชั้น4ชั้น5ชั้น6ที่เราอยู่คือชั้น4ชั้น5ชั้น6ข้างบน
หนังสือโบราณฮะเก็บมามันคืออะไรหนังโบราณฟังได้ชั้น5ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของที่นี่ครับรัฐวิคตอเรียนะครับพวกสมัยก่อนนะครับชุดว่ายน้ำใช่ไหมชุดราตรีนี่คือแฟชั่นสมัยคุณยายคุณป้าเนี่ยฮะชุดว่ายน้ำสมัยก่อนเซ็กซี่มากโอ้โหภาพนี้สื่อความหมายได้ดีมากเลยว่าคนจากกันขอ The Last Kiss หน่อยAnd they too are singing their songs and ours. It is all over as quickly as it began. It lasts. วันนี้ครับเป็นวันที่ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นักนะเพราะปกติจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะดูแบบเงียบๆแล้วก็วังเวงแล้วก็นึกถึงอดีตถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่หนึ่งนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามนะครับที่เกิดขึ้นมีกระสุนกระสุนเหรียญทหารมีคนตายสมัยก่อนในสงครามโลกออสเตรเลียก็ส่งทหารไปร่วมสงครามโลกด้วยสมัยก่อนนะครับทหารสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไล่มาเลยนะครับนี่ทีมฟุตบอลสมัยก่อนของออสเตรเลียวิกตอรี่นะฮะฟุตบอลคลับเปรี้ยวมากเลยชุดเขานี่ฮะก็จะเป็นแทรมสมัยก่อนนะครับบันสวิชนี่ครับรางสมัยก่อนเป็นอย่างนี้โอ้โหสเปนเซอร์สตรีทว้าวมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเยอะมากเลยนะครับ ดูสิฮะแทรมคลาสสิกมากเลยมีรถม้าด้วยครับยุคนี้เขาใช้รถม้าในการท่องเที่ยวดูวิวนี่คือแทรมของจริงเลยคนทำแทรมนี่เก่งมากฟักทองโคตรฟักทองใหญ่มากชนเผ่าโบราณอบอริจินนะครับที่อยู่ที่นี่นี่ปืนสมัยก่อนครับThank you.
อยู่ที่ชั้น6นะฮะชั้น6ก็เป็นชั้นสูงสุดของที่นี่เลยนะครับเราสามารถดูวิวด้านล่างได้นะครับนี่ฮะซึ่งมุมนี้นะฮะเราสามารถมองเห็นทั่วทั้งห้องสมุดเลยที่นี่ก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่หลายคนน้องๆหลายคนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยใช้เวลามาอ่านหนังสือมาทำรายงานทำการบ้านที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีห้องสมุดมีพื้นที่ที่มีโต๊ะเล็กๆแบบนี้นั่งทำงานได้เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือได้ทำงานได้ที่นี่มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมมาเที่ยวที่ State of Library นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจหรือคอมเมนต์มาได้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ